นะครับแน่นอนว่ามันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับโดยคะแนนมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว 30,000 กว่าคะแนนคุณเข้าสู่สภาได้ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองอีกหลายๆพรรคต้องใช้ถึง 71,000 คะแนนถึงจะเข้าสู่สภาได้มันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วสำหรับผมเรียกว่ามันคือการคอร์รัปชันนะครับคือการคอร์รัปชันมันไม่จำเป็นต้องมีใครนะฮะเบียดบังเอาเงินนะครับเข้ากระเป๋าของตัวเองก็ได้นะครับแต่แค่เพียงคุณไม่เห็นหัวประชาชนแค่เพียงคุณโกงประชาชนสำหรับผมนี่คือการคอร์รัปชันแล้ว